ไม่เกี่ยวข้องปมหย่าพีเคโยเกิร์ตกลายเป็นชื่อที่ถูกจับตามองแทบจะในทันทีสำหรับโจลี่เหงียนโชลินเวนนางแบบซูเปอร์สตาร์ชาวเวียดนามหลังถูกโยงเอี่ยวประเด็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะปิดฉากของอดีตคู่สามีภรรยาพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรหรือดีเจพีเคกับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมโดยล่าสุดวันนี้3มีนาคมทางด้านต้นสังกัดของโจลี่เหงียนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง Instagram JOLIENGUYENNOFFICIAL ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาใจความในทำนองว่านางแบบสาวคนดังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับการหย่าร้างของคนทั้งคู่พร้อมยอมรับว่ารู้จักกับพิธีกรหนุ่มจริงแต่ก็เป็นเพียงแค่ในภาคของการทำงานเท่านั้นสวัสดีทุกคนนี่คือแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดการของโจลี่เหงียนโจลี่เหงียนเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกสมาธิในเวียดนามและกำลังเตรียมกิจกรรมบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนมีนาคมเมื่อเร็วๆนี้บริษัทและมิสเวียดนามโจลี่เหงียนได้อ่านในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเลิกราของโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธอซึ่งโจลี่เหงียนเองก็เสียใจมากเช่นกันเมื่อได้ยินข้อมูลนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังได้รับข้อมูลในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ได้มีประมาทและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนซึ่งทางบริษัทยืนยันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียข้างต้นเป็นการดูถูกและใส่ร้ายเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนโดยโจลี่เหงียนให้คำมั่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการหย่าร้างระหว่างโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธออีกทั้งโจลี่เหงียนและดีเจพีเคเป็นเพียงเพื่อนที่รู้จักกันผ่านงานต่างๆซึ่งโจลี่เหงียนและบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จหากมีข้อมูลที่เป็นอันตรายและเป็นเท็จซึ่งชี้เป้าไปที่โจลี่เหงียนเราหวังว่าแฟนๆจะข้อมูลดังกล่าวมาให้เราที่อีเมล jolienkanmiss@gmail.com